ลุ่ม SCI จิตอาสาเพื่อสังคม SGO VHFS บริษัทสยามเคมีคอนอินดัสทรีจำกัดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้องครั้งที่1ทับ2562ที่โรงเรียนเอี่ยมสุริยีอนุบาลเมืองสมุทรปราการตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการกลุ่ม SCI จิตอาสาเพื่อสังคม SGO VHFS Group of Volunteer Spirit of Social บริษัทสยามเคมีคอนอินดัสทรีจำกัดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้องครั้งที่1ทับ2562โดยมีมิสเตอร์ซูมิโกะโมชิซุกิประธานบริษัทสยามเคมีคอนอินดัสทรีจำกัดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยนายชูชาติอาทิจิตสกุลรองประธานบริษัทมิสเตอร์ชินโกะคินโกะรองประธานบริษัทตลอดจนกลุ่ม SCI จิตอาสาเพื่อสังคม Group of Volunteer Spirit of Social บริษัทสยามเคมีคอนอินดัสทรีจำกัดและคณะครูโรงเรียนชั้นอนุบาล3เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีดร.ปิติชัยตันปิติผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการและนายวันชัยวงวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีให้การต้อนรับสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้องในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่ม A เป็นกิจกรรมสันทนาการสอนการละเล่นของเด็กญี่ปุ่นโดยแบ่งเด็กนักเรียนออกเป็นถึง4กลุ่มเพื่อเข้าสู่ฐานกิจกรรมจำนวน4ฐานซึ่งประกอบไปด้วยฐานที่1ประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝนฐานที่2สอนการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นฐานที่3สอนการเล่นเคนดาม่าและฐานที่4สอนการเล่นได้พันมือในส่วนของกลุ่ม B เป็นกิจกรรมปรับปรุงสถานที่สนามเด็กเล่นโดยเป็นการทาสีเครื่องเล่นทาสีพื้นและกระบะกองทรายให้ใหม่นอกจากนี้ยังมีเกมลูกโป่งน้ำเกมประกอบรถไฟให้เด็กๆได้ร่วมสนุกตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องเล่นมูลค่า 35,000 บาทมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้เราทีม SCI เราเป็นทีม CSR เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของบริษัทที่จะทำกิจกรรมสำหรับชุมชนนะครับกิจกรรมเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามเด็กเล่นแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเราก็จะมีการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางส่วนอย่างเช่นการพับกระดาษการทำตุ๊กตาไล่ฝนแล้วก็การเล่นเกมกับน้องๆอนุบาล3ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาทำกิจกรรมดีๆนี่เป็นประธานบริษัทเราคุณโมชิซุกินะครับแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปทางด้านผลิตมิสเตอร์คิโมตัวผมเองชูชาติแล้วก็ทีม CSR วันนี้ขอบคุณทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน